ผู้ชมคะช่วงนี้นะคะต้องขอตัวพี่แสงค่ะมานั่งคุยเป็นเรื่องเป็นราวเนาะถึงรายละเอียดต่างๆพี่แสงบอกว่าตอนนี้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นพาทอมัสมีนะอย่างนี้การผลิตจะเพียงพอกับความต้องการของตลาดเหรอคะอ๋อการผลิตนี่คือว่าพี่จะถามลูกค้าคือว่าอย่างลูกค้าของพี่เนี่ยก็คือว่าจะมีกลุ่มที่จะใช้ผ้าเป็นผ้าถุงแล้วก็เป็นผ้าชุดแต่ว่าอย่างถ้าสั่งเป็นออเดอร์นี่พี่จะถามก่อนว่าจะใช้โทนสีอะไรถ้าอย่างเรามีกี่ที่ว่าขึ้นได้ไว้เรียบร้อยเสร็จอย่างเงี้ยก็คือว่าเราสามารถรองรับได้เลยเราต้องถามลูกค้าว่าตรงนั้นน่ะคือต้องการสีที่เรามีอยู่แล้วหรือว่าต้องการที่ขึ้นใหม่แล้วเราก็จะถามว่าเวลาจะให้เราเท่าไหร่กี่เดือนกี่วันอะไรประมาณนี้พี่แสงครับปกติที่ขายเนี่ยจะขายเป็นเมเห็นรอบๆนี่มีทั้งชุดสำเร็จด้วยกับเป็นผ้าถุงผืนๆแบบไหนขายดีกว่าคะจะดีทั้งหมดจ้ะดีทั้งหมดจ้ะใช่หมายถึงว่าลูกค้าคือว่าในทั่วประเทศเนี่ยคือเขาจะพี่จะส่งขายทั่วประเทศเลยหมายถึงว่าจะมีบางคนเขาก็จะซื้อไปฝากบางคนก็จะเป็นแม่ค้าที่รับเราไปขายอีกทีเขาก็จะมีกลุ่มที่รับไปนะบางกลุ่มก็จะเป็นผ้าชุดอย่างเดียวบางกลุ่มก็จะเป็นผ้าถุงอย่างเดียวบางกลุ่มก็เป็นเสื้อสำเร็จเนี้ยแล้วอย่างนี้พี่แสงได้มีการออกร้านหรือออกบูธที่ไหนบ้างไหมคะตอนนี้พี่ก็คือจะออกบูธตามหน่วยงานราชการติดต่อมาตามบูธเมืองทองค่ะเมืองทองแน่นอนอยู่แล้วเนาะโอท็อปเมืองทองแล้วที่ไหนอีกคะก็ตามสำนักงานถ้ามีหน่วยงานราชการแบบงานสำคัญอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าต้องการผ้าไทยด้วยอะไรเนี้ยก็ให้พี่ไปออกบูธเชิญพี่ไปหรือให้พี่ไปทำข่าวหรือไปสาธิตอะไรเนี่ยพี่ก็ยินดีไปเสมอจ้ะค่ะพี่แสงจ๋าพี่แสงบอกว่าตอนนี้พี่แสงส่งขายทั่วประเทศใช่ไหมคะใช่จ้ะแล้วมีตลาดต่างประเทศบ้างหรือยังอ๋อถามว่าตลาดต่างประเทศนี่ส่วนมากเขาจะซื้อไปมากกว่าไม่มีการส่งอ๋อคือมาซื้อตามที่เจอเลยใช่ใช่ใช่ค่ะก็คืออย่างกัมพูชาหรืออะไรเงี้ยอย่างงานโอท็อปเนี่ยเขาก็เข้ามาเดินเหมือนกันเขาก็มาซื้อกลับไปขายที่ประเทศของเขาค่ะใช่อย่างนั้นแหละแต่ว่าเป็นขายส่งไปเนี่ยยังไม่มีส่วนมากจะซื้อไปจากเราเลยค่ะแล้วหน่วยงานราชการที่พี่แสงบอกเนี่ยคือหมายถึงว่าซื้อไปเจ้าหน้าที่ใส่ผ้าไทยกันเหรอคะหมายถึงว่าโดยปกติสมัยนี้ใช่จ้ะค่ะก็คือจากตอนนี้ที่อำเภอบ้านหมี่เนี่ยในอำเภอธานีมารีหอมเนี่ยแกรณรงค์ให้ใส่ผ้าไทยเริ่มจากว่าที่งานแข่งเรือเมื่อเดือนกรกฎาคมแกจะรณรงค์ให้ใส่ผ้าไทยแต่ว่าเหมือนกับว่าถ้าให้ใส่ลายมัดหมี่กลัวแบบเด็กๆวัยรุ่นที่เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่อยากใส่กลัวแก่กลัวมีอายุใช่เนาะเพราะว่าแบบผ้าไทยใครๆก็เด็กสมัยนี้นายธนีก็เลยบอกว่าให้ใส่เป็นแนวลายผ้าขาวม้าอ๋อลายผ้าขาวม้าคือแบบด้านหลังมีใช่ไหมคะลายผ้าขาวม้าอ๋อแต่มีสีสันต่างๆใช่อันนี้มีสีสันเพิ่มขึ้นมาค่ะแล้วพอดีกับที่ว่าท่านนายกรณรงค์ด้วยใส่แนวผ้าขาวม้าก็เลยเป็นการว่าบูมสินค้าตัวนี้ขึ้นมาพี่แสงถ้าจะเห็นเลยว่าพี่แสงบอกว่าถ้าสมลายโบราณเนี่ยมันจะดูแก่นะดูโบราณดูเก่าดูมีดูไม่แก่นะดูมีอายุนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นลายแบบนี้พี่แสงบอกจะกล้าใส่หน่อยก็คือลายสก๊อตลายผ้าขาวม้านะคะนี่คือการพัฒนารูปแบบนึงและอีกแบบนึงด้านหน้าก็คือพี่แสงพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าถืออันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของพ่อทอมัสมีไอ้นี้บางครั้งก็จะเหลือจากเศษผ้าที่เราตัดเสื้อหรือว่าจะเป็นผ้าชิ้นแต่ชิ้นไม่ใหญ่แล้วก็ไม่ต้องทิ้งแล้วก็ไปแปรรูปทำกระเป๋าได้อ๋ออันนี้ถือว่าใช้วัสดุขวดอย่างคุ้มค่าถูกไหมว่าพอดีเศษผ้าตัดเสื้อไม่พอเนาะแต่ว่าอาจจะเหลือแค่นี้คุณผู้ชมคะก็มาทำเป็นกระเป๋ากระเป๋าฝั่งนี้แล้วก็นี่อีกมีอีกค่ะกล่องกระดาษทิชชู่กล่องกระดาษทิชชู่อันนี้จะเป็นกล่องเล็กคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้รับการพัฒนาคือกล่องกระดาษทิชชู่อันนี้คือแบบเล็กและนี่คือแบบใหญ่แล้วพวกระบายเนี่ยก็คือเป็นเศษผ้าเหมือนที่เศษผ้าเหลือจากที่ตัดตัวเสื้อจ้ะโอ้ทำมาเป็นระบายเป็นเหมือนกระโปรงน่ารักนะคะก็ถือว่าใช้ของคุ้มค่ามากอย่างนี้ใครคิดออกแบบนี้ฮะดีไซน์รูปแบบพี่แสงได้มาจากไหนกลุ่มจะช่วยกันคิดนะจ้ะแล้วพี่ก็จะถามกลุ่มที่เย็บบอกว่าพี่ต้องการอย่างเงี้ยคือพี่รู้ว่าอย่างเรามีเศษผ้าที่เหลืออยู่ใช่ไหมล่ะพี่บอกว่าพี่ต้องการอย่างเงี้ยจะเอามาทำได้ไหมอย่างบางชิ้นเนี่ยมันอาจจะมีผ้าต่อกันแต่มันก็ดูไม่น่าเกลียดมันก็จะขายเพิ่มมูลค่าขึ้นมาอีกอ๋อค่ะพี่แสงคะแต่ด้านหน้าเนี่ยเป็นไฮไลท์เลยเป็นสิ่งที่พี่แสงบอกว่าต้องนำเสนอวันนี้คืออะไรคะพี่แสงอ๋อตัวนี้จะเป็นผ้าโบราณผ้าโบราณแต่ที่ประยุกต์ขึ้นมาก็คือว่า
เนี่ยตัวนี้จะสอดหางกระรอกค่ะเอ๊ะผ้าโบราณนี่คือผ้ากับตัวนี้คือโบราณของจริงหรือเปล่าคะหรือว่าทำเป็นลวดลายอ๋อลวดลายแต่นี่ทำมาใหม่ใช่อ๋อค่ะก็คือเมื่อคือลายโบราณใช่ไหมความหมายค่ะใช่เมื่อก่อนนี่จะเป็นตัวนี้ตัวนี้หนูที่บ้านมีด้วยนะตัวนี้ก็คือว่าจะมีลายเดียวจะมีลายเดียวในหนึ่งผืนค่ะทีนี้ที่พี่ประยุกต์ขึ้นมาใหม่ตัวนี้พี่จะได้ห้าดาวค่ะที่พี่คัดสรรค่ะตัวนี้พี่จะในหนึ่งผืนพี่จะเอาเก็บลายที่ว่าโบราณที่สุดมาลงในผ้าผืนเดียวแล้วก็จะทำหัวเป็นสีแดงเชิงเป็นสีแดงอันนี้เกี่ยวกับว่าไทยพวนต้นกำเนิดต้นกำเนิดที่พี่แสงเล่าให้ฟังมาแต่ต้นของบ้านหมี่อ๋อนี่คือ5ดาวใช่แล้วผืนอื่นๆล่ะคะลองโชว์ผืนอื่นสิคะผืนอื่นๆก็คือตัวนี้ก็คือจะพัฒนามาเป็นลายผ้าสมัยใหม่แต่ให้คงลายมัดหมี่ไว้คือว่าผ้าจะเป็นผ้าสไลด์ขึ้นมาคือสไลด์สีตัวนี้ขึ้นมาสไลด์สีขึ้นมาไอ้ตัวนี้สีสันสดนะคะจ้ะสีสดมากทีเดียวโอ้ยสวยเลยค่ะสำหรับผิวสองสีดูผิวขาวสวยมากเลยค่ะพี่แสงก็นี่จะเป็นผ้าลายโบราณพวกนี้คือประกวดโอท็อปเหมือนกันหรือเปล่าคะพี่แสงเอ๊ะทำไมด้านในด้านนอกคืออ๋อก็คือว่าแอบเห็นแอบเห็นผ้าพื้นสำหรับตัดตัวเสื้อแล้วก็ตัวลายมัดหมี่ไว้สำหรับทำตัวกระโปรงหรือตัวผ้าถุงอ๋อเป็นชุดมีให้2ชิ้นอย่างนี้เหรอคะจ้ะทั้งหมด4เมตรคือเป็นผ้าลาย2เมตรผ้าพื้น2เมตรจ้ะแล้วพอเหรอคะตัดชุดตัดแบบอย่างนี้ที่พี่แสงใส่แบบนี้ป่ะคะใช่จ้ะอ๋อถ้าคนตัวเล็กตัดกระโปรงตัวสั้นจะได้ถึง3ตัวจ้ะอ๋อ3ชิ้นเลยคือเสื้อ1กระโปรง2อะไรประมาณนี้แล้วอย่างเมตรตัวยาวๆเนี่ยค่ะพอมั้ยเนี่ย2เมตรพอจ้ะ2เมตรโอ้โหดีนะคะคุณผู้ชมคะไม่ต้องไปหาอะไรที่เข้ากับผ้าถุงทุกชุดแปลว่าจะมี2ชิ้นเหมือนกันหมดเลยป่ะคะแบบเนี้ยข้างหลังเนี่ยค่ะเป็นชุดน่ะมี2ชิ้นเหมือนกันหมดได้ไอเดียแล้วคุณผู้ชมคะคราวนี้ถ้ามี2ชิ้นแบบนี้เมื่อกี้ตอนแรกกำลังมองผ้าถุงแล้วจะหาเสื้อยังไงตอนนี้คิดออกแล้วล่ะค่ะจ้าเพราะปกติเราไปบางที่คือมีแค่ผ้าถุงแต่นี่คือพี่แสงทำอย่างนี้เลยจ้าแต่ถ้าอย่างบางคนที่ไม่ชอบใส่เป็นชุดอย่างเงี้ยก็คือคนที่เขามาซื้อผ้าอย่างเงี้ยเขาก็จะซื้อผ้าถุงไปใส่กับเสื้อลูกไม้อันนั้นก็จะเป็นไทยๆอีกแบบนึงก็เหมือนเวลาเราเห็นเวลาไปวัดตอนเด็กๆนะคะไปวัดจะแบบลูกไม้ธรรมดานะคะแล้วก็ใส่ก็เข้าอยู่นะคะเข้าก็คือเขาจะเรียกไอ้หาโทนสีที่มันเข้ากันเลยค่ะจะผ้าถุงสีเขียวก็จะหาผ้าที่ออกแนวสีเขียวอย่างนี้อ๋อพี่แสงค่ะพี่แสงทำผ้าทอมัดหมี่มากี่ปีแล้วคะตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษเนี่ยค่ะก็พี่ทำตั้งแต่อายุ14จนตอนนี้44ก็นับไม่ถ้วนนับไม่ถ้วนแล้วตอนนี้เป็นใครดูแลเป็นหลักคะครอบครัวคือแน่นอนเป็นประธานกลุ่มแหละใช่แต่หมายถึงพี่แสงดูแลครอบครัวดูแลเป็นหลักหรือเปล่าคะหรือว่ารวมกันหมดเลยพี่เป็นตัวหลักตัวหลักพี่เป็นตัวหลักแล้วก็อย่างลูกกลุ่มนี่ก็คือเขาจะมาช่วยกันคิดกันแน่อีกทีว่าพี่ออกแบบมาอย่างเงี้ยชอบไหมอะไรไหมสวยไหมอย่างเงี้ยจ้ะพี่แสงจ๋าแล้วเหนื่อยไหมทอมืออ่ะไม่คิดจะใช้เครื่องจักรเหรออันนี้ถามจริงจากใจตัวงานทอมือนี่แหละเป็นตัวขายของพี่อืมพี่ก็เลยทิ้งไม่ได้แล้วก็ไม่คิดที่จะหลอกลวงลูกค้าคือเราจะไปใช้เครื่องจักรค่ะอย่างลูกค้าบางคนเนี้ยมาถามเนี้ยบอกว่าที่ร้านอื่นเนี้ยอย่างเสื้อเนี้ยเขาอาจจะขายตัวละอย่างพี่ขาย500เนี่ยเขาอาจจะขายอยู่300ก็มีแต่พี่ก็มีให้เขาดูเหมือนกันบอกว่าอ่ะถ้าอยากได้ของถูกก็คือตัวนี้นะแต่อันนี้ไม่ใช่งานทอมือพี่จะบอกเขาเลยแต่ถ้างานทอมือจริงๆก็คือจะเป็นตัวนี้พี่ก็จะบอกเนื้อผ้าว่ามันจะละเอียดต่างกันยังไงทีนี้พี่ก็จะแนะนำว่าให้ไปดูที่กี่ทอได้ก็คืออันเนี้ยจะเป็นงานทอมือทีละเส้นค่ะอย่างลูกค้าบางคนเนี่ยเขาก็จะต่อรองราคาพี่ก็เลยบอกว่าอุ๊ยอย่าต่อรองเลยเธอเพราะอันนี้ก็จะได้ทีละเส้นอย่างบางคนนะถ้าทอวันหนึ่ง10เมตรอย่างเงี้ย10เมตรอย่างเงี้ยก็คือเต็มที่ละค่ะเต็มที่ก็คือว่าเร่งจากคือว่ารับออเดอร์ไว้ค่ะเรากลัวจะไม่ทันค่ะอย่างเมื่อสำนักงานจังหวัดที่ท่านนายกจะมาประชุมครม.ค่ะแค่10วันค่ะเสื้อ70ตัวโอ้โหให้เวลามากเหลือเกินพี่ไม่มีผ้าสักเม็ดเลยค่ะ
แต่ในเมื่อท่านผู้ว่าถามว่าได้ไหมเราเป็นกลุ่มโอท็อปที่5ดาวเราต้องทำได้ค่ะพี่ก็ไม่หลับไม่นอนกันเลยใช่ไหมคะช่วงนั้นทั้งกลางวันทั้งกลางคืนค่ะทอก็ส่งตัดทอก็ส่งตัดค่ะแต่โชคดีเรามีกลุ่มเนาะก็หลายสิบคนก็ช่วยกันเราก็ช่วยกันคนนี้เหนื่อยก็ออกมาก็เปลี่ยนคนนี้เข้าไปคือเราก็ไม่ได้ตายตัวว่าต้องทอคนใดคนหนึ่งค่ะกี่ทออาจจะมีตัวเดียวแต่เราสามารถเปลี่ยนกันได้ค่ะตัวนี้ก็คือมันจะเป็นการคิดที่ว่าเราจะสลับสับเปลี่ยนยังไงว่าเราจะได้งานชิ้นผ้าเป็นนี้ออกมาค่ะพี่แสงจ๋าภูมิใจไหมกับการทำผลิตภัณฑ์ไทยๆแบบนี้แต่ว่าเหนื่อยหน่อยอ๋อถามว่าภูมิใจไหมอันนี้พี่บอกว่าพี่ภูมิใจมากเลยจากที่แบบคุณแม่พี่นะจะไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่หรอกแต่พี่นะบอกว่ายิ่งยากเท่าไหร่พี่ก็อยากเรียนรู้ถามว่าพี่เรียนจากตรงไหนมาไหมพี่ไม่เรียนหรอกก็คือบางครั้งอ่ะพี่อาจจะไปดูงานหรือไปดูตามหนังสือพี่จะเห็นลายผ้าที่เขาใส่เนี่ยลวดลายแปลกๆหรืออะไรเนี่ยแม้แต่กระทั่งใช้เข็มนับน่ะพี่ก็ยังนับเลยแล้วเราก็เอามาคิดออกแบบในแผ่นกระดาษของเราว่าจากลายตรงนี้ตรงนี้เราจะดัดแปลงเป็นยังไงตรงนั้นมันคือมันชอบค่ะพี่แสงคะนับวันหัตถศิลป์หรือว่าหัตถกรรมพื้นบ้านที่ทำด้วยมือเนี่ยมันจะเริ่มน้อยไปนะตามการเวลาเพราะว่าเครื่องจักรเข้ามาแทนที่อย่างนี้พี่แสงเองมีวิธีที่จะอนุรักษ์หรือว่าสืบสานให้คนรุ่นหลังเนี่ยยังทอมือยังไงอ๋ออย่างคนรุ่นหลังเนี่ยตอนนี้ก็คือพี่เด็กนักเรียนอะปิดเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยก็จะมาทำกับพี่ค่ะพี่ก็คือว่าจะให้ฝึกงานแต่ว่าฝึกงานนี่เราก็มีค่าขนมให้เด็กด้วยเหมือนกับเด็กว่าไม่ต้องไปรับผิดชอบคือว่าอย่างรับงานไปทำที่บ้านเนี่ยเด็กต้องรับผิดชอบทั้งหมดถูกค่ะแต่เด็กอะยังไม่เป็นงานถึงขนาดนั้นก็คือว่าให้มาทำกับพี่ก็จะบอกว่าเออลวดลายตรงนี้นะเก็บสีตรงนี้นะฝึกไปแล้วต่อไปถ้าเก่งขึ้นอยากไปทำบ้านก็ทำได้พี่ก็จะให้เด็กทำตรงนี้แล้วอย่างบางคนที่แบบเขาจะอยู่ที่ใจเขานะว่าใจเขารักตรงนี้อย่างเราไม่ต้องสอนอย่างเงี้ยเด็กที่ในบ้านอย่างเงี้ยพี่ไปขายของที่เมืองทองกลับมาเห็นทอผ้ากันเป็นละประมาณเหมือนว่าเขาก็ตั้งใจนะนั่งปั่นได้บ้างนั่งมัดหมี่บ้างพี่จะให้เริ่มจากงานที่ง่ายๆไปก่อนเงี้ยเขาก็คิดอยากที่จะไปทอกันเองเขาก็เป็นกันโดยปริยายโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับอะไรเขามากมายค่ะอันนี้มันจะอยู่ที่ใจค่ะอยู่ที่ใจแล้วใช่ค่ะพี่แสงคะในช่วงสุดท้ายค่ะอยากให้พี่แสงนะคะช่วยฝากประชาสัมพันธ์ผ้าทอมัดหมี่ผ้าทอมือของพี่แสงให้กับคุณผู้ชมทางบ้านค่ะอ๋อได้ค่ะค่ะก็คือว่าอยากจะฝากกลุ่มทอผ้าของตำบลบ้านทรายอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีด้วยนะคะร้านแสงจันทร์ผ้ามัดหมี่ค่ะเบอร์โทรที่ติดต่อนะคะ0819895450ค่ะติดต่อได้ทุกเวลาที่ร้านจะมีทั้งผ้าชิ้นผ้าเสื้อสำเร็จผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆที่ทำจากมือที่ทำจากงานมือเป็นผลิตภัณฑ์ของตำบลโอท็อป5ดาวค่ะยินดีที่รับใช้และรับบริการตลอดเวลาค่ะส่งขายทั่วประเทศติดต่อได้สอบถามกันได้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะค่ะโอ้โหประชาสัมพันธ์แบบครบถ้วนนะคะคุณผู้ชมคะผ้าทอมัดหมี่นะคะถือว่าเราได้ยินชื่อเสียงมาเนิ่นนานนะคะเป็นการถักทอร้อยเส้นต่างๆนะคะจนเป็นลวดลายที่สวยงามนะคะโดยงานฝีมือคนไทยที่สำคัญค่ะต้องบอกนะคะว่าหัตถศิลป์หรือหัตถกรรมพื้นบ้านแบบนี้ค่ะนับวันจะยิ่งทรงคุณค่าค่ะเพราะว่ากว่าจะได้แต่ละพื้นแต่ละชิ้นนั้นถือว่ายากเย็นพอสมควรนะคะวันนี้นะคะทางรายการโอท็อปปิดดาวค่ะต้องขอขอบคุณพี่แสงเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณมากค่ะพี่แสงค่ะค่ะคุณผู้ชมคะสามารถติดตามรายการโอท็อปปิดดาวของเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะแต่ในช่วงก่อนจะสิ้นปีนี้นะคะติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมทางบ้านที่ชมรายการโอท็อปปิดดาวแล้วจังหวัดท่านชุมชนของท่านพื้นที่ของท่านมีโอท็อปที่ไหนน่าสนใจนะคะติดต่อรายการของเรามาได้เลยค่ะวันนี้เราทั้ง2คนและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ